วันนี้สร้างคือถ้าเอาตามหลักฐานที่ขุดนะคือฐานเนี่ยสมัยสุโขทัยก็เลยสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยเป็นวัดร้างก็มีหลวงปู่เทียนนี่หลวงปู่เทียนเลยปู่เทียนเลยทุมธานีต้องรู้จักหลวงปู่เทียนท่านก็เก่งเรื่องวัตถุมงคลท่านจะพูดไปเลยว่าใครมีของครูไม่เท่าเมล็ดงาไม่ตายหงคือตอนนี้เรากำลังยกวิหาร400ปีเพราะนั้นเป็นบุญของเราแล้วที่ได้มาเวลาเขาจะสร้างคนเยอะมากคนเยอะมากอ๋อคนรอผมคนรอคณะเอกบูรณะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาร่วมงานใหญ่งานบุญใหญ่นะครับนั่นก็คืองานบุญการดีดโบสถ์นะครับซึ่งพิธีจริงๆก็ดีดขึ้นไปแล้วแต่วันนี้เป็นการบวงสรวงนะครับยกพระประธานขึ้นนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วิหารเก่าที่มีอายุมากกว่า400ปีนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปใหม่ๆถัดไปของเรานะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปขอพรหลวงพ่อสมปรารถนานะเขาบอกว่าขอพรได้ข้อเดียวแล้วก็จะสำลิดผลหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมีกี่วินาทีเห็นปาดขวางหน้าอย่าลงไฟลงไปร้อยสิบล้านผมไปเข้าด้านโน้นอย่าทำตัวให้หมดบุญนี่ครับต้องไปขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเสร็จแล้วก็นะมาเข้าแถวเพื่อที่จะไปเอาผ้าแดงนะครับเพื่อไปเข้าร่วมพิธีใช่ไหมรับกำไรค้าขายดีบ่ายบ่ายมาก็นะครับเบรกฟ้าเบรกฝนเริ่มวันนี้เป็นบุญใหญ่ครับวันนี้เป็นบุญใหญ่เนาะเวลาเขาจะสร้างคนเยอะมากคนเยอะมากมากไม่ใช่บาทนะปัจจัยไม่ใช่บาทหน้าได้หมดนะต้องทำไงบ้างครับโยมีปัจจัยโยมีศรัทธาโยมีศรัทธาโยมีศรัทธาต้องทำไงบ้างครับเก่งแต่งแล้วต้องจับตีนะฮะสามครับทำไงนะสามครับการกำมือการกำมือการกำมือเรื่องหน้าผากครับภาพใส่กระโหลกไม่ขาดสายเลยครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามาขนาดนี้เที่ยงกว่านะ5ชั่วโมงก็มีประมาณต้องใส่ดีนะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมี2ตื่นวินาทีนี่นะครับเราเขียนชื่อในผ้าแดงเสร็จนะครับตอนนี้แล้วเราก็ตัดส่วนที่รวยเนี่ยเอาเก็บไปที่บ้านนะครับเสร็จจากนี้เราก็ไปมัดที่ตรงโบสถ์นะครับผมตัวเล็กครับเข้าได้ครับผมวันนี้เรามาเจอเพื่อนเก่าแต่ไม่แก่นะครับมาทำบุญที่วัดเดียวพอดีเลยสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงดีใจมากครับที่เจอเพื่อนวันนี้ในรอบหลายสิบปีหลายสิบปีเนาะแล้วก็ตามบินเดี่ยวเที่ยวไทยตลอดแล้วก็แชร์ให้ตลอดก็ไม่ได้เจอกันในงานบุญถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับครับไงก็ให้เพจนี้ปังปังปังขึ้นอีกนะครับคุณเอรู้จักวัดนี้ได้ไงเนี่ยรู้จักจาก TikTok ครับตอนที่เขามามีการดันโบสถ์ขึ้นน่ะยกโบสถ์ยกองค์โบสถ์ขึ้นวันนั้นคนมาจะหมื่นกว่าคนน่ะรถติดมากแต่คราวนี้ได้ follow ตามทาง TikTok ก็เด้งกลับมาว่าจะมีพิธีอัญเชิญองค์พระขึ้นอีกด้วยก็เลยแวะเวียนมาร่วมบุญด้วยใช่ครับพิธีดีดโบสถ์เนี่ยฉลองดีดโบสถ์ไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์หรือน่าจะเดือนแล้วล่ะประมาณนั้นแล้วครั้งนี้ขยับมาในพิธีวันนี้จากที่ตามใน TikTok อ่ะก็จะเป็นพิธีที่อัญเชิญองค์พระที่อยู่ในโบสถ์เก่าอัญเชิญยกขึ้นมาใช่ครับอัญเชิญหมายความว่าอัญเชิญท่านให้ประดิษฐานเป็นทางการตอนแรกบอกว่าเที่ยงตัวนี้น่าจะเป็นบ่ายโมงจะเป็นบ่ายโมงเนื่องจากญาติโยมที่เข้าไปทำบุญยังไม่เรื่อยถูกต้องเยอะมากถูกต้องครับที่จอดรถไม่ต้องพูดเลยไม่มีอย่าเพ่งนอกผมเพ่งจอดนอกเลยเดินเข้าแต่มันก็ต้องมาไงใช่ครับเพราะพิธีอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช่ครับพิธียกโบสถ์พิธีอัญเชิญพระอะไรเงี้ยมันถ้าใครได้มาร่วมเนี่ยในครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือเป็นสิริมงคลที่ดีใช่ครับเพราะตอนที่พิธียกโบสถ์เนี่ยยาวไปถึงประมาณสักเกือบ4โมงเย็นเริ่มเที่ยงนะ
เพราะว่าการดีดโบสถ์การทำโบสถ์เนี่ยหลายล้านอ่ะถูกต้องถูกต้องเหมือนพอๆกับแต่ทำไมคนเนี้ยถึงชอบเป็นเจ้าภาพเยอะในพิธีแบบนี้เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกุศโลบายหรือนัยยะบางอย่างที่ว่าถ้าคุณทำแล้วชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองกิจการคุณก็เจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นวิธีอย่างเงี้ยเวลามีเนี่ยคนที่เขาเก็ตไวเขาจะไปทันทีเลยใช่เขาจะปึ้งปึ้งไปทันทีโดยเฉพาะคนที่เขามีฐานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสร้างโบสถ์หรือสร้างองค์พระใหญ่ๆเนี่ยท่านก็จะดำริชอบไว้ว่าควรจะให้คนทั่วไปได้ร่วมด้วยเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ทำคนเดียวทำคณะเดียวเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ถูกต้องคืออีกกุศโลบายนึงคือว่าให้คนได้สามัคคีกันเยอะๆใช่ร่วมเล็กร่วมน้อยเพราะนั้นคนที่ไม่มีฐานะก็จะไม่มีสิทธิ์เลยก็อยู่กับอะไรอยู่เนาะเดี๋ยวเรารอเข้าพิธีกันเนาะโอเคครับแน่นกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกยาวะฮาคสาพัตลาปุ่มคตาคณาเอกโกลาหรังขังคายักษ์รังปัญจนาทีตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในพิธีบวงสวงนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญพระประธานในโบสถ์เก่านะครับซึ่งพิธีการยกโบสถ์ก็ยกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือยกองค์พระประธานครับในโบสถ์นะครับสาธุชนให้ความศรัทธามากมายนะครับสุวรรณรัชตาพันธตาวานิวาสตังปาตุกรกยาบุญคืนวิหารยาไปดูเทพมาสถิตสถาทิสาดกเชิญเทพสถิตรก็บอกได้ขาดนะคะในส่วนของอักษรรวยนะคะในส่วนของผ้าสีแดงเนี่ยมีการขาดหนึ่งสองข้ามขอให้รวยรวยรวยค่ะขอให้รวยสุขความปรารถนานะคุณค่ะสวัสดีค่ะพามาเลยค่ะพามาให้เรียวก่อนหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณค่ะขอให้รวยรวยนะคะคุณขาต้องบอกเป็นครั้งแรกที่อาจารย์มีโอกาสกล่าวนมัสการครับหลวงพี่ครับวันนี้สร้างคือถ้าเอาตามหลักฐานที่ขุดนะคือสมัยสุโขทัยคือฐานเนี่ยคือก็เลยสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยเป็นวัดร้างพอสมัยปลายอยุธยาสมัยพระเจ้าประสาททองก็คือท่านก็คือไม่ได้คือเหมือนกับสร้างทับวัดเก่าอ่ะครับทับวัดเก่าขึ้นมาสร้างวัดเก่าขึ้นมาเอาตามหลักฐานที่ขุดเสากลมอะไรก็จะ600กว่าปีครับโหถ้ารวมไปจริง600กว่าปีเนาะใช่ใช่600ปีญาติโยมที่จะมาทำบุญไหว้พระที่วัดนี้เนี่ยมีกี่จุดที่ควรจะไปกราบไหว้ครับจุดแรกก็คือวิหาร400ปีครับคือตอนนี้เรากำลังยกวิหาร400ปีดีดฐานพระ400ปีวันนี้ดีดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะนั้นโยมก็จะมาสามารถมาลอดโบสถ์วิหาร400ปีมาไหว้พระพุทธมหาจักรพรรดิครับ400ปีก็คิดดูว่า100ปี200ปี300ปีทำไมไม่มีใครมาบูรณะไม่มีใครมายกมาดีดท่านเพราะนั้นเป็นบุญของเราแล้วที่ได้มาครับอันที่สองของเราก็คือมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับถ้าเราจะบอกว่าเป็นรูปหล่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็ว่าได้เพราะว่าเป็นท่านั่งประธานพรสูง3เมตรพระเจ้าตากสินถือว่าเป็นเหมือนกับพระโพธิสัตว์พอวันพระวันศีลท่านก็จำศีลเพราะว่าท่านถ้าเราไปดูปณิธานของท่านนี่อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากคนทุกข์ยากผู้ชาติพระศาสนาเพื่อท่านผู้แผ่นดินเพื่ออุทิศให้เป็นพุทธบูชาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัดพระเจ้าตากยังได้นะฮะคือถ้าถามว่าทำไมปทุมธานีถึงมีพระเจ้าตากถ้าเราไปอ่านประวัติปทุมธานีคือจริงๆเนี่ยมอญเนี่ยอพยพมาอยู่ปทุมตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ว่ามาน้อยเท่านั้นก็มาน้อยแล้วก็อพยพมาเรื่อยแต่สมัยที่ท่านอพยพมาเยอะที่สุดคือสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีคือตอนนั้นมอญกะว่าไปตีกรุงย่างกุ้งกะว่าชนะแน่นอนแต่ว่าแพ้กลับมาก็ตอนนั้นมาเกือบ 20,000 กว่าคนพระเจ้าตากก็เลยไปรับมอญจากชายแดนมาเลยให้ไปอยู่ที่ไหนให้มาอยู่ก็แต่ก่อนมีมอญอยู่ลพบุรีอยู่อยุธยาบางส่วนอยู่ที่สมุทรปราการบางส่วนครับแต่ท่านก็ให้มาปองรากปักฐานอยู่ที่3โคกแต่ก่อนเขาเรียกว่าสามโคกเขาไม่ได้เรียกว่าปทุมธานีใช่ครับนะวันนั้นนี่ท่านได้ใจอย่างพม่าเอาจับพ่อจับแม่จับลูกเป็นตัวประกันแล้วเอาให้ผู้ชายไปรบมันไม่ได้ใจ
แต่พระเจ้าตากท่านเอามอญมาให้ปลูกบ้านเรือนอยู่เลยตั้งรกรากอยู่นี่เลยครับแล้วเอาผู้ชายไปช่วยรบเพราะฉะนั้นท่านได้ใจคนที่ไปรบสามารถสละชีวิตให้ท่านได้ครับแล้วจุดที่3นี่ตรงไหนบ้างครับก็มีหลวงปู่เทียนนี่หลวงปู่เทียนเลยปู่เทียนเลยปู่หลวงวัดบวชต้องรู้จักหลวงปู่เทียนปทุมธานีต้องรู้จักหลวงปู่เทียนครับโรงเรียนเทคนิคคณะราษฎรโรงเรียนวัดโบสถ์เกิดจากหลวงปู่เทียนครับคือให้สร้างโรงเรียนอยู่ในแผ่นดินวัดครับแล้วก็ท่านก็เก่งเรื่องวัตถุมงคลท่านจะพูดไปเลยว่าใครมีของครูไม่เท่าเมล็ดงาไม่ตายหงครับแต่ว่าก็เราก็อยู่ที่ใจเราด้วยครับสู้คุณงามความดีเราไม่ได้แล้วที่ติดกับบนโดดผมเห็นมีสร้างแบบอาคารใหญ่ๆอยู่อ่ะมันจะทำผ้านอนทำผ้านอน32เมตรผ้านอนตาหวานครับเพราะว่าปทุมธานีเชื้อชาวมอญครับนครธรรมะเอาเชื้อชาวมอญอะไรเป็นเครื่องหมายมอญไปเอาถ้าเรามาปทุมธานีเราไปดูมอญตรงไหนวันนั้นว่าจะรวมให้อยู่ที่วัดโบสถ์ครับแล้วก็บางคนชอบพวกอะไรนะชอบเสียงดวงชอบโชคลาภก็ไปท้าวเวสสุวรรณครับที่นี่มีครบทุกอย่างเลยครับครับโบสถ์อันนี้คือเป็นโบสถ์เก่าตอนนั้นแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เหมือนกันลูกทีนี้สมัยก่อนเขาก็ไม่มีกรมศิลป์ไม่มีอะไรมาพระเขาก็จะสร้างกันเองเขาจะดีดกันเองพอดีดปั๊บมันฝนตกมันถล่มลงมาเนี่ยถล่มพังหมดเลยพอพังหมดโอ้ยบูรณะไม่ไหวแล้วเมื่อบูรณะไม่ไหวทำไงสร้างใหม่ดีกว่าก็เลยกลายเป็นเนี่ยทรงนี้ก็มีพระประธานอย่างนี้ก็พระประธานก็สร้างสมัยร.5ตอนร.5ท่านเสด็จมาก็สร้างเป็นที่ระลึกครับที่ระลึก4องค์มั้งเค้าเรียกพระปทุมธรรมราชครับยก10คนไม่ไหวหนักมากหนักสมัยก่อนเค้าหล่อหนาองค์เห็นองค์เล็กๆโอ้โห600ปีอ๋อบวชนี่อ่ะ600ปีลูกเพราะว่าวัดเรานี่สร้างที่ได้วิสุงคามสิมาเนี่ยคือ21664ครับแล้วก็สร้างโบสถ์เสร็จ2167สร้าง2ปีโบสถ์เสร็จเสร็จน่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นอีกก็เหมือนกับว่าสร้างทับวันนี้ก็จะให้กรมศิลป์เขามาขุดดูอีกทีนึงครับขุดก่อนขุดเป็นโบราณสถานลูกครับแต่วันนี้พิธีศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะโอ้โหเห็นบอกว่าฝนจะตกทั้งวันแต่ไม่มีฝนพอเริ่มพิธีพับฟ้าโปร่งเลยโยมมาตั้งแต่หกโมงเช้าครับเต็มเลยได้พวกเธอมากี่โมงเนี่ยเก้าโมงกว่ากว่าเลยเก้าโมงประมาณสิบโมงนี่คนรถติดมากแล้วก็ทางวัดจะสร้างโรงเรียนนะลูกนะครับคือท่านเจ้าคุณพระราชมหาเจดียาภิบาลท่านเจ้าคุณเจ้าวาดท่านเห็นว่าโรงเรียนวัดโบสถ์เนี่ยมันเล็กมันแคบน้ำท่วมทุกปีครับท่านเลยสร้างให้ใหม่สร้างโรงเรียนนะไม่ใช่สร้างอาคารเรียนครับสร้างโรงเรียนเลยที่ไอ4ได้แต่ถ้าก็จะทำฝั่งนี้ก็จะเป็นที่วัดก็จะสร้างโรงเรียนแต่ว่าจะพยายามให้ย้ายให้ได้ประมาณเปิดเทอมปีหน้าครับเปิดเทอมใหญ่ปีหน้าให้ย้ายไปเรียนได้เป็นโรงเรียนมัธยมเหรอฮะประถมประถมอ๋อครับมีโยมมาแบบตรงนี้แทบแตกเลยสาธิตเรียนกันเขาก็กลัวว่าถ้าเดือดเสร็จแล้วเขาจะให้รอดอยู่ไหมกลัวว่าจะเป็นวันสุดท้ายผมได้ยินก็บอกว่าวันสุดท้ายผมก็พูดไปในคลิปว่าวันนี้วันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆไม่สุดท้ายนะไม่สุดท้ายเนาะอย่างคือสุดท้ายหมายความว่าต้องปิดเดือดเสร็จแล้วยกฐานพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการบูรณะอ๋อครับแล้วก็ยังมีวิธีบรรจุพระอีกครับครับโชคดีลูกก็ให้ร่ำให้รวยลูกให้สมปรารถนานะอดทนลูกเดี๋ยวก็จะสำเร็จเองลูกครับใครที่มีแรงศรัทธาอยากจะมาทำบุญมากราบไหว้หลวงปู่เทียนนะครับวัดโบสถ์หลวงปู่เทียนตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ